่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่10วันนี้วันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ในเวลา 16:32 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้เสด็จออกณห้องวปร.พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชินีซึ่งในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีมีใจความตอนหนึ่งว่าประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาโดยถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันซึ่งหลังจากนั้นพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1และพระราชโองการสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุทธิดาและจากนั้นผู้อำนวยการเขตดุสิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงลงพระนามาภิไธยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในฐานะสักขีพยานต่อจากนั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีซึ่งสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงมีพระนามเดิมว่าสุทธิดาติดใจพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10และยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกพิเศษท่านยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงได้รับพระราชโองการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์และสุดท้ายนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บ
กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ